เราจะต้องแอบย่องมากินโอ้โหมีหม้อมีไก่มีปลานะครับโอ้โหช็อตเฮ้ยโอ้ยลูกคนนี้เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกม Dumb Choices Story เรื่องราวทางเลือกสุดงี่เง่านั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เรานั้นจะต้องทำการตัดสินใจนะครับเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแค่ไหนกันวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อาร์ติในการคิดตัดสินใจในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะแม่จะเป็นเกมแบบไหนกันนะต้องลองดูเอาละวันนี้ดูดีทีเดียวได้เวลาที่เราจะไปแล้วอุ๊ยพยากรณ์ว่าฝนตกแต่ว่าอากาศก็ดีอยู่นี่ไปแล้วนะคุณแม่ตอนนี้ออกมาที่นอกบ้านก่อนอากาศสดชื่นเป็นใจเฮ้ยมีเมฆปะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวฝนตกซะแล้วโอ้โหเราต้องทำการเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อลากตรงนี้ออกมาเราจะเห็นล่มแบบนี้เหรอโอเคตอนนี้ก็นี่เลยอุ๊ยอย่าลืมล่มเห็นบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกเฮ้ยแล้วก็มาแล้วฝนไม่เป็นไรมีล่มอยู่ชิวๆเพื่อนโอ้โหมีแบบว่า3ดาวด้วยเหรอไปถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยมาไม่โดนฝนไอ้มีหมาตัวหนึ่งกำลังดุร้ายอุ้ยวิ่งหนีแล้วไม่โอ้โหสำหรับในตอนนี้ลองเล่นดูสิถ้าแบบนี้โอ้โหวิ่งไปเรื่อยๆไม่นะอย่าทำฉันเลยเอ้ยปีนต้นไม้แน่จริงก็มาสิเฮ้ยแมวโกรธโอ้โหไม่ดีเลยแบบนี้เราจะต้องเลือกทางเลือกที่เป็นแบบไหนกันดีอ๋อนี่ไงมีเด็กผู้หญิงเอาละโอ้โหฉากเมื่อกี้ออกไปแล้วช่วยด้วยช่วยฉันหน่อยเฮ้ยโอ้ยความสามารถของเด็กผู้หญิงคนนี้เฮ้ยบังอาจมาเห่าไม่รู้เรื่องเฮ้ยน่ากลัวกว่าที่คิดนี่ต่อหน้าผู้ชายก็ยิ้มแย้มสดใสมีทางเลือกอื่นอีกงั้นเหรอถึงจะได้3ดาวสมมุติว่าอุ๊ยอ๋อมีถังขยะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะมาทางเลือกอีกทางนึงเฮ้ยเอากระดูกไปกินเดี๋ยวผมเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าไม่รอดฉันไม่หลงกลแกหรอกวิ่งหนีเหมือนเดิมทางเลือกผู้หญิงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเรียบร้อย3ดาวไปเลยเย่ปะโอ้โหนี่มันเปิดประตูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนายจะมากำจัดฉันงั้นล่ะโอ้โหองค์หญิงเป็นตัวประกันสมมุติว่าเราจะเลือกทางเลือกแบบธรรมดาก่อนนี่ดาบของฮีโร่เราจะต้องดึงออกมาเฮ้ยงัดไม่ออกออกมาแล้วโอ้ยได้เวลาการต่อสู้นี่จงตายซะเถอะเจ้าปีศาจเจ้ามารเฮ้ยโดนเสกเป็นกบ โอ้โหสงสัยต้องเฮ้ยดูสินี่มันแต่อะไรเอ่ยลองเป่าดูสิมาปูนโอ้โหสะเทือนเฮ้ยเป็นการอัญเชิญเฮ้ยมังกรครับผมตอนนี้เฮ้ยน่าเสียอุ้ยมังกรโอ้โหคอโคตร คออ้วนมากนี่แหละข้ารับใช้ของข้าอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำหน้าแบบนี้ปวดขี้แล้วอุ้ยตดไม่โดนลมแก๊สตายสิแบบนี้เขินเลย อีกทางเลือกหนึ่งเฮ้ยกล่องสมบัติเอาละแต่ว่าเป็นหีบที่ว่างเปล่างั้นเหรอโอ้โหค้นดูก่อนเผื่อจะมีของที่มีประโยชน์ค้นเข้าไปฟึบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไฟดับเฮ้ยเจออะไรแล้วตอนนี้นั่นแหละมันก็คืออะไรกันนะอุ้ยกระดาษข้อสอบโอ้ไม่ได้0คะแนนงั้นล่ะเจ้าลูกคนนี้มัวแต่เล่นโอ้โหแล้วก็อยู่ด้วยกันกับองค์หญิงอย่างสบายใจนี่3ดาวไปเลย complete เอาละระหว่างที่กำลังซื้อไอติมเจอหนองน้ำแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งกำลังเดินมาโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนลองแบบว่าซื้อไปให้แบบธรรมดาหนทางแบบชิวๆโอ้ยสะดุดเป็ดลื่นเอาไป ปะโถเอ้ยของฉันเฮ้ยเป็ดโกดเดี๋ยวก่อนหน้าซีดแล้วโอ้โดนแน่อีกทางเลือกหนึ่งก็คือเจอเจ้าเด็กคนนี้เด็กเกเรดูสิเฮ้ยเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะมีการกระทืบโอ้โหไอติมล่วงเอามาโอ้ยสะดุดโอ้ยไม่ปะโถแล้วถ้าแบบนี้ล่ะ โอ้โหมีผู้ใหญ่3คนด้วยดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยเจอเจ้าเด็กเกเรอีกแล้วเฮ้ยอย่าอัดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอติมปากหัวไม่ช่วยด้วยไอเด็กคนนี้ชอบรังแกดีนะเฮ้ยรอดไปทีเอาละจากนั้นก็พามาซื้อไอติมเพิ่มอีกแท่งหนึ่งจบอย่างสมบูรณ์3ดาวเฮ้ยนั่นมันระหว่างที่กำลังกลับบ้านเหมือนจะเจอเฮ้ยใครกันนะแอบอยู่ตรงนั้นกลับบ้านคนเดียวดึกๆดื่นๆท่าทางจะอันตรายดูสิเฮ้ยเดินแบบไม่มีอะไรเจอกระดูกเดินผ่านไฟที่กำลังกระพริบเฮ้ยไฟดับเฮ้ยนั่นมันใครกันนะเฮ้ยสายตาด้านหน้าเฮ้ยผีหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะเป็นผู้หญิงเฮ้ยวาร์ปได้ด้วยผีแล้วแบบนี้สงสัยต้องเอาเป็นอุ้ยมีหลุมและนี่ล่ะเฮ้ยมีไฟลองจัดแบบนี้ก่อนเอาละนะทางเลือกนี้น่าจะดีหยิบตะเกียงมาด้วยสิโอ้โหยังเหมือนเดิมเฮ้ยไฟดับอีกแล้วเฮ้ยเจอเหมือนเดิมเลยตอนนี้ค่อยๆถอยเฮ้ยมันวาร์ปมาอ้าวมีตะเกียงทำยังไงเฮ้ยไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยโอ้โหไม้กางเขนลองดูสิมาคราวนี้อุปกรณ์ปราบผีเก็บไปด้วยสิจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรมากดูสิฮึบไฟดับอีกแล้วเจอเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเฮ้ยเอ้าไล่ผีได้โอ้ยดีจริงๆรีบเข้าบ้านเร็วโอ้โหไม่รอดหรอกเจ้าหนูน้อยเอาได้แค่1ดาวเอาใหม่ดิเอาเป็นตะเกียงแล้วก็มีหลุมโอ้โหมีหลุมแล้วก็มีหมาด้วยเอาเป็นมีหลุมก่อนดูสิโอ้โหมีหลุมปุ๊บไฟมันดับก็เลยหยิบตะเกียงแล้วก็ค่อยๆเดินเฮ้ยตรงนี้มีหลุมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนด้านหลังไม่มีคนมาผลักตกท่อโอ้โหเอาเป็นว่าตอนนี้มีหมาแล้วก็สงสัยต้องมีกระดูกนี่แหละน่าจะเป็นหนทางที่ได้3ดาวเฮ้ยหมาหลับมาถือกระดูกเจ้าตัวนี้ท่าทางจะดุด้วยนี่ปิ๊บฮัชชิวอ้าวเดี๋ยวก่อนย่านี่คว้างกระดูกเอ้ากระจกแตกเฮ้ยอะไรกันน่ะเฮ้ยหัวโนไปเลยสำหรับตอนนี้ก็มากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ผ่านไปเลยนะเอาละตอนนี้ก็ด่านต่อไประหว่างที่กำลังเรียนได้กลิ่นอะไรนะอุ้ยไก่ย่างของคุณแม่เอาละเราจะต้องแอบย่องมากินเดี๋ยวผมมีตู้เย็นแล้วก็อาหารแมวและนี่คืออะไรเอ่ยน้ำขังนั่นล่ะโอ้โหมีหม้อมีไก่มีปลานะครับเอาแบบหนทางแรกไปก่อนเฮ้ยนั่นมันสายไฟโอ้โหช็อตเฮ้ยอุ้ยลูกคนนี้เอ้าไม่ช่วยอีก จะบ้าแล้วล่ะคุณแม่โอเคนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอาหารแมวดูสิทางเลือกนี้เดินแบบว่าเฮ้ยแมววิ่งมากินสะดุดล้มอุ้ยแล้วก็ลุกขึ้นมานี่เจอหม้ออ้อยจับหม้อร้อนอีกแล้วคราวนี้โอ้ยแมลงสาบดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยอุ้ยแมลงสาบบินมาแล้วปักหัวอีกวิ่งเข้าโอ้โหวิ่งออกไปแล้วเอาเป็นเจ้าแมวเหมียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลาตรงนี้ดีไหมลองดูสิมาเจ้าแมวเหมียวต้องวิ่งมาสะดุดเท้าอย่างแน่นอนโอ้โหแต่ว่ามีปลาตรงนี้แม่บอกเสียงอะไรก็ไม่รู้เอาละหยิบปลาจากนั้นอุ้ยแมวโอ้โหหวงปลาอุ้ยโดนกระทืบโอ้โหขโมยปลาไปแล้วสำหรับตอนนี้เปลี่ยนเป็นไก่แบบนี้หนทางที่น่าจะถูกต้องเดินสะดุดมาก่อนเลยฟิวปุ๊บแอบซ่อนเฮ้ยลุกขึ้นมาปุ๊บมาขอสักคำหนึ่งน่องไก่โอ้โหเพื่อนๆ มากันเพียบโอ้โหดูสิสรุปแล้วโดน3คนคุณแม่ตีนี่3ดาวยอดเยี่ยมอยู่เอาแล้วนะด่านต่อมาเฮ้ยสถานที่ลึกลับโบราณเจอกับภาษาอะไรก็ไม่รู้อุ้ยนี่มันการ์เดียนปกป้องดันเจียนโอ้โหแล้วแบบคราวนี้ก็แก้ปริศนาแบบปวดหัวแน่นอนนี่กดปุ่มไปก่อนเฮ้ยดูเหมือนว่าคำตอบจะผิดโอ้ยทำถล่มโอ้โหมีหลายตัวเลข3 7อันแรกเป็น3แล้ว V2 นี่คืออะไรเอ่ยV2 4I เอาเป็นว่า357ไปก่อนลองกดดูสินี่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่โอ้ยโดนดิ ลองดูคำใบ้ดีไหมกดดูหน่อยสิโอ้โห375แบบนี้งั้นล่ะปึ๊บกดไปเฮ้ยเป็นคำตอบที่น่าจะถูกต้องอุ้ยเฮ้ยเปิดประตูได้นั่นแหละเข้าไปเลยเพื่อนนี่โอ้โหพัดเวิร์ดไม่มีผิดพลาด ได้รับไปเลย3ดาวดอนต่อมานี่คืออะไรเอ่ยกลัวแมลงสาบเฮ้ยไอเด็กบ้าเอ้ยโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเป็นเรื่องราวการตัดสินใจที่สนุกสนานดีจริงๆนะถ้าใครอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปกันนะครับเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันให้อย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อาติในการทำตอนหน้านะครับในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ